โอเคครับพูดถึงความร่วมมือกับคูโบต้าใน KAS แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับมันเกิดขึ้นจากการที่ Nextech เองเนี่ยได้รับโจทย์จากภาครัฐอยู่แล้วในการที่จะบูรณาการข้อมูลการเกษตรนะครับทั่วประเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจของภาครัฐบาลนะครับเอาไปใช้ในการตัดสินใจว่าบริเวณพื้นที่ไหนควรจะปลูกอะไรตอนนี้เราควรจะเปลี่ยนเป็นปลูกอะไรได้บ้างที่จะทำให้เศรษฐกิจโดยภาพรวมเนี่ยดีขึ้นเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้เริ่มต้นจากตัวนั้นนะครับแต่เราพบว่าหลังจากที่เรารวบรวมข้อมูลจากกรมต่างๆมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เรายังขาดอยู่ก็คือข้อมูลระดับแปลงจริงๆนะครับข้อมูลจากเกษตรกรจริงๆที่เรายังขาดอยู่นะครับตัวข้อมูลเกษตรกรที่เราจะได้มาเนี่ยวิธีการที่เราคิดก็คือการที่เราสร้างแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเรามีโอกาสที่จะได้ร่วมมือกับทางคูโบต้านะครับแอปตัวนี้ชื่อ KAS เมื่อเกษตรกรดาวน์โหลดนี้แอปพลิเคชันตัวนี้ไปฟรีนะครับเปิดขึ้นมาเนี่ยเลือกพืชที่จะเพาะปลูกนะครับเลือกเวลาที่เราจะเพาะปลูกมันจะขึ้นปฏิทินของการเพาะปลูกมาเลยครับปฏิทินนี้บอกขั้นตอนของการเพาะปลูกเลยครับณเวลานี้เราต้องทำอะไรณเวลานี้เราต้องทำอะไรนะครับถ้าเกษตรกรทำตามขั้นตอนการเพาะปลูกแบบนั้นไปนะครับสามารถจดบันทึกได้นะครับเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างนะครับผลผลิตเป็นอย่างไรบ้างนะครับผลลัพธ์ของการทำแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้างเชื่อแน่ว่าตอนสุดท้ายเนี่ยเกษตรกรจะได้ผลิตผลที่ดีที่สุดนะครับเนื่องจากว่าได้ทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องที่สุดนะครับและเมื่อเราได้ข้อมูลลักษณะแบบนี้เนี่ยจากเกษตรกรมาเนี่ยประกอบกับข้อมูลจากภาครัฐครับคือข้อมูลที่สำคัญอย่างเช่นข้อมูลราคาพืชผลข้อมูลสภาพดินสภาพอากาศข้อมูลโรคพืชนะครับจะทำให้ Big Data ที่พูดถึงเนี่ยนะฮะข้อมูลเกษตรเนี่ยมีความสมบูรณ์มากขึ้นแล้วข้อมูลเกษตรที่สมบูรณ์มากขึ้นไม่ใช่ใช้แค่จากภาครัฐในการตัดสินใจทางด้านนโยบายแต่เอากลับลงไปให้กับเกษตรกรในการตัดสินใจการเพาะปลูกได้นะครับซึ่งมันก็จะผ่านกลับลงไปยังแอปพลิเคชันลักษณะแบบนี้แหละครับอันนี้เราก็เป็นความหวังนะครับว่าเมื่อเราทำ Big Data แบบนี้เนี่ยนอกจากตอบภาครัฐตอบให้ทางเกษตรกรนะครับและถึงมือเกษตรกรผ่านทางแอปพลิเคชันแบบนี้ด้วยคือที่ผ่านมานี่ได้รู้ผลว่าปัญหาต่างๆของเกษตรกรเกิดมาจากอะไรครับจริงๆต้องเรียนว่าเรามีการทำงานร่วมกันกับเกษตรกรผ่านทางภาคเอกชนหลายภาคส่วนอยู่แล้วนะครับแต่มันเป็นจุดๆผมต้องเรียนอย่างนี้อย่างเช่นเราเคยไปร่วมมือกับบางบริษัททำเกี่ยวกับเรื่องของมันสำปะหลังนะครับแล้วก็เป็นแปลงทดลองบางไร่นะครับเราเคยไปทำกับส่วนทุเรียนนะครับซึ่งก็เป็นบางสวนนะครับเราก็จะมีองค์ความรู้เหล่านี้ฮะแต่มันค่อนข้างกระจัดกระจายสังเกตไหมครับแล้วก็ผลลัพธ์ของการที่เราไปปรับปรุงการเพาะปลูกนะแปลงนั้นๆเนี่ยในที่สุดมันไม่ได้ถูกแชร์มายังอีกหลายๆร้อยไร่อีกหลายๆร้อยสวนที่มันปลูกอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นความหวังของ Nextech ก็คือการที่รวบรวมข้อมูลเหล่านั้นกลับเข้ามายังศูนย์กลางแล้วใช้เป็นองค์ความรู้ครับนะครับไปเพิ่มประสิทธิภาพของอีกร้อยๆแปลงพันๆแปลงหมื่นๆแปลงในประเทศไทยได้ตรงนี้อนาคตจะแก้ไขยังไงครับอย่างเช่น Nextech เข้าไปมีบทบาทตามสวนต่างๆแต่ว่าข้อมูลจากสวนต่างๆยังไปไม่ถึงกับคนส่วนใหญ่ใช่ไหมครับเกษตรกรส่วนใหญ่ต่อไปจะต้องแก้ไขยังไงก็วิธีการก็คือสิ่งที่เราดำเนินการอยู่แล้วในระยะหนึ่งตอนนี้เรามีฐานข้อมูลขนาดใหญ่เป็นฐานข้อมูลของประเทศฐานข้อมูลที่เรารวบรวมสภาพดินสภาพอากาศราคาพืชผลอะไรต่างๆเนี่ยจากกระทรวงเกษตรครับนะครับเราทำทำนองเดียวกันครับคือเรารวบรวมข้อมูลการเพาะปลูกจากแปลงต่างๆจากสวนต่างๆของเกษตรกรเป็นฐานข้อมูลกลางนะครับไม่ได้เปิดเผยนะครับว่าเป็นใครอย่างไรนะครับเอาแค่องค์ความรู้นะครับกับผลผลิตที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ต่างๆเกี่ยวกับสภาพอากาศเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงการเพาะปลูกเนี่ยแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยเป็นฐานในการที่จะกระจายออกไปเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า Nextech จะเปลี่ยนบทบาทครับจากเดิมเนี่ยเรารับจ้างพัฒนารับจ้างวิจัยหรือร่วมวิจัยอยู่กับเอกชนบางรายเพื่อที่จะทดลองแค่บางแปลงเราเปลี่ยนเป็นพยายามที่จะให้ภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ตามเนี่ยเข้
้ามาสปอนเซอร์ครับมาลงขันกันนะครับเพื่อที่จะพัฒนาไอ้เครื่องมือเหล่านี้เป็นแพลตฟอร์มกลางของประเทศแล้วก็ตัวเนี้ยเปิดให้กับเกษตรกรทั่วประเทศใช้ครับอาจารย์เนี่ยถ้าเรามองเธอพูดแบบภาษาชาวบ้านง่ายๆนะว่าแอปตัวนี้เนี่ยเสมือนหนึ่งว่าเป็นเลขามืออาชีพของชาวนาเลยใช่ไหมอาจารย์ลักษณะอย่างนั้นเลยครับลักษณะอย่างนั้นคนงานให้นายผมเรียนอย่างนี้นะว่าจริงๆมีภาคเอกชนหลายรายรวมทั้งภาครัฐด้วยนะครับพยายามที่จะทำแอปพลิเคชันลักษณะนี้อยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าแอปพลิเคชันที่มันเหมาะสมกับเกษตรกรที่สุดเนี่ยมันก็คงจะมีอีกหลากหลายมากๆแล้วแต่พืชผลนะครับเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามีโอกาสได้รวบรวมข้อมูลจากพืชเศรษฐกิจจำนวน13พืชเนี่ยของของกระทรวงเกษตรอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นผมว่าน่าจะเป็นภาระสำคัญอีกอันนึงในเทคที่จะต้องผลักดันแอปพลิเคชันลักษณะแบบนี้ออกมานะครับเพื่อช่วยให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะรับข้อมูลจากภาครัฐครับได้ง่ายๆครับอยากจะสื่อไปยังพี่น้องเกษตรกรยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องของการเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำเกษตรเนี่ยตรงนี้ครับคือผมต้องพูดไปสั้นๆง่ายๆเลยนะครับถ้าเกษตรกรมีวินัยปลูกพืชตามขั้นตอนและได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเป็นข้อมูลที่ปัจจุบันทันด่วนที่สุดจากภาครัฐท่านจะได้ผลผลิตที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นขอให้ใช้เลยนะฮะขอให้ใช้แอปพลิเคชันลักษณะอย่างนี้แล้วฝึกใช้ครับทุกวันนี้พ่อแม่เราอายุมากก็ยังใช้แอปกันเป็นนะครับคิดว่าเกษตรกรก็คงไม่ยากนักเพราะว่าเท่าที่ผมดูในแอปพลิเคชันนี้ก็ถือว่าง่ายมากนะครับเข้าไปเลือกชนิดพืชนะครับมันขึ้นปฏิทินให้ดูเลยครับแล้วมันก็โนทิฟายด้วยบอกว่าณเวลานี้ต้องทำอะไรณเวลานี้ต้องทำอะไรมีช่องสำหรับจดบันทึกจะไม่จดบันทึกก็ได้นะครับอันไหนที่เป็นปัญหาก็สามารถติดต่อเข้าไปถามผ่านแอปได้เลยนะครับรวมทั้งมีการจดบันทึกบัญชีด้วยว่าลงทุนไปเท่าไหร่คือมันใช้ง่ายๆครับครับแล้วเราทำตามอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยผมเชื่อแน่ว่าผลิตผลของเกษตรกรจะดีขึ้นและถ้าท่านใช้แอปพลิเคชันนี้ต่อเนื่องท่านจะเห็นพัฒนาการของแอปพลิเคชันนี้ครับครับมันจะมีข้อมูลอีกหลายๆส่วนที่จะค่อยๆเติมเข้ามาครับเพื่อทำให้การเกษตรมีความแม่นยำมากครับวันนี้เราได้เห็นเด็กๆร่วมมือกับภาคเอกชนนะครับเรื่องของพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆทีเนี้ยเด็กๆเองมองมุ่งหวังเรื่องภาคเกษตรอยากจะให้ยิ่งใหญ่อะไรยังไงครับต่อไปประเทศไทยเนี่ยผมบอกตั้งแต่ตั้งต้นเลยนะฮะว่าเกษตรกรไทยเนี่ยยังมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีครับเราต้องการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรปัญหาหลักอยู่ที่ว่าเรานี่เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนะเราเพาะปลูกแบบขึ้นกับดินฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศมันไม่เปลี่ยนอยู่แล้วล่ะมันมาตามเวลาแต่เรามีวิธีที่จะเลี่ยงการเพาะปลูกเวลาที่มันเกิดปัญหาหรือไม่เรามีแผนสำรองหรือไม่เรามีวิธีการปลูกอย่างแม่นยำหรือไม่ผมดูจากตัวเลขการปลูกเพาะปลูกนะฮะจะเห็นว่าเกษตรกรไทยเนี่ยยังปลูกได้ผลิตผลที่ต่ำกว่าประเทศรอบข้างของเราอยู่พอสมควรเราปรับปรุงสิ่งนั้นได้ครับนะครับถ้าเราใช้เกษตรแม่นยำเข้ามาช่วยโอเคครับขอบพระคุณมากครับดร.ครับ